เขาก็โกรธพี่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเนี้ยอุ้ยตายคนเลยอยากจะถามอะค่ะว่าเงินที่เขาเสียไปเมื่อไปดีไหมคะคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยป่วยเป็นโรคร้ายมานานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เฮ้ยคือพี่คนนี้เขาตัดผมสั้นๆไหมคะพี่หนูเห็นแบบเป็นผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งอะค่ะที่อยู่ข้างๆพี่อะถูกเพราะว่าตอนก่อนนี่ยาวแต่ว่ามาตัดตอนหลังอะค่ะคือเขาอยู่ข้างๆพี่แล้วเขาก็กอดพี่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็อย่างเงี้ยขอบคุณนะเขาบอกว่าเขาอยากกินกล้วยใช่เขาชอบกินกล้วยน้ำหวานเนี่ยเขาบอกติดเงิน200พี่แต่เขาให้หนูเห็นเป๋าพี่ตอนนี้มีแบงค์102ใบอยู่มีแบงค์20แล้วในแบงค์20อ่ะมันมีเขียนอยู่อ่ะเป็นดินสออ่ะพี่แล้วก็พี่ไปซื้อตามนั้นอ่ะมีไหมมีไหมเขียนจริงๆด้วยแบงค์20อ่ะพี่เขาบอกว่าพี่เขาเป็นคนนำพาเขาเนี่ยให้รู้จักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือสายปู่ฤาษีลิงดำวัดท่าสูงมหาจักรพรรดิพระคาถาเงินล้านแล้วก็หลวงพ่อจรัญค่ะเป็นบารมีของกรรมฐาน4ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องคนนี้เมื่อก่อนที่เขาอยู่สมัยสาวเขาจะไปวัดหลวงพ่อจรัญบ่อยๆที่ผ่านมาได้พี่คนนี้ที่เข้ามาสายทางธรรมเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรกันนะแนะนำสิ่งดีให้แล้ววันนึงตัวเองป่วยก็มีคนที่เราแนะนำนั่นแหละเขามาเหมือนมาดูแลในวาระสุดท้ายชีวิตเรื่องนี้มันเป็นไปได้ใช่ไหมว่าใครคนใดคนหนึ่งจะมารักกันแบบไม่เจอกันแล้วก็มาดูแลกันขนาดนี้พี่รู้ไหมคำว่าญาติธรรมเนี่ยครับลึกกว่าคำว่าญาติพี่น้องเพื่อนแฟนนะคะจะคิดดีพูดดีปฏิบัติดีร่วมกันพากันแสวงบุญสร้างบารมีร่วมกันแล้วที่สำคัญค่ะที่เขามาปรากฏตัวให้เลนเห็นได้พี่เขาบอกว่าการที่เขาฝึกกรรมฐานฝึกพลังสมาธิสิ่งนี้ประเสริฐสุดจริงเพราะโลกหลังความตายพี่เขาปรับภพภูมิทันทีโอ้ย